่ะไพ่อัศวินเหรียญเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะได้เงินสิครับไพ่เหรียญมาขึ้นมาอย่างนี้ใบนี้ต้องใจถึงใจกล้าใจใหญ่นะครับอัศวินเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์และมีโครงการที่อยากจะทำอยากจะเก็งกำไรอยากจะซื้ออยากจะทำรายได้การเงินการทองในช่วงนี้เห็นเขาออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทำอะไรอาหารขนมนมเนยเรามีฝีมือหรือเปล่าต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ได้ตังค์นะครับอัศวินเหรียญนี่เป็นไพ่ใจถึงใจใหญ่ต้องกล้าได้กล้าเสียใบที่2ครับโอ้โห10ดาบบอกแล้วว่ามันอยู่ในไวรัสโควิดยุคไวรัสโควิดเนี่ยมันจะมีไพ่รุนแรงเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็จะต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกถิ่นฐานไม่จังหวัดอะไรก็อะไรนะครับเราก็ต้องป้องกันเราก็ต้องสะอาดสมมติมีไพ่ได้ตังค์มีไพ่ออนไลน์ความสะอาดสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอาหารจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องแสดงทางไลฟ์สดบางเราสะอาดจริงๆหรือไม่ก็ต้องโชว์ภาพโชว์อะไรกันสักนิดนึงว่าเราวัตถุดิบเราจะทำอะไรเงี้ยเราจริงจังนะครับใบที่3นะครับ10ถ้วยนี่พาคนรอดพาครอบครัวรอดได้10ถ้วยและพาคนอื่นนะครับก็เรียกว่าบางทีตัวเองเก่งตัวเองมีความสามารถตัวเองอยากแบ่งปันอยากจะแบ่งปันให้คนนู้นคนนี้ให้คนรู้จักหรือว่าเดี๋ยวนี้ดูไลฟ์สดเป็นแฟนคลับสมาชิกทางเพจทางอะไรต่างๆ Facebook ไลฟ์เราสอนเขาได้ด้วยบางคนนะเครียดกังวลใจมีความว้าวุ่นพอได้ดูไลฟ์สดเรานะครับไปทำเป็นทำอาชีพนู้นอาหารตรงนี้วัตถุดิบตรงนี้เขาก็นำมาปรับปรุงแล้วก็อาจจะทำกินกันหรือว่านะครับขายในละแวกนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยช่วยเหลือคนได้ขอให้ใจใหญ่ใจถึงนะครับใบที่4ครับได้ไพ่4ถ้วย4ถ้วย10ดาบเนี่ยสภาวะความตึงเครียดมันยังมีอยู่มันยังกดดันเพราะฉะนั้นบางทีเมื่อไหร่มันจะหายไปสักทีไวรัสยุคอย่างนี้เราเครียดเรากังวลบางคนก็กินกับนอนก็ได้นะ10ถ้วยนะครับอัศวินเหรียญนะครับมีความร่ำรวยมีความสุขสบายมีเงินเก่าอยู่หรือไม่ก็มีทองเอามาขายอัศวินเหรียญเนี่ยคือทรัพย์สินสิ่งต่างที่มันมีภาวะหมุนได้เพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็ยังหมุนได้นะครับใบที่5ครับดูนะราชาถ้วย King of Cup นะถ้าไพ่ขึ้น King of Cup อย่างเงี้ยต้องบอกว่าคุณจะทำอะไรแล้วแต่คุณมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มีความรับผิดชอบห่วงใยดูแลคนในบ้านปกป้องคนในครอบครัวได้ดีนะครับแล้วก็มีน้ำใจนะครับมีการใช้เงินเยอะเหมือนกันเพราะสวิเหรียญเนี่ยก็คือมีเงินหาได้ใช้จ่ายคล่องเพราะฉะนั้นก็คือยังซื้อข้าวของวัตถุดิบหรือว่าอาหารขนมนมเนยของกินเก็บกักตุนไว้ให้คนในบ้านคนในครอบครัวมาดูความรักครับ10ถ้วยนะครับบ่งบอกว่าคนมีครอบครัวแล้วก็มีความผาสุกสิครับเพราะว่า10ถ้วยราชาถ้วยเนี่ยห่วงใยคนในบ้านคนในครอบครัวส่วนคนโสดครับ10ดาบ4ถ้วยยังแปลความหมายว่าช่างเลือกถูกใจใครยากแต่มีเหมือนกันนะ10ดาบ4ถ้วยราชาถ้วย10ถ้วยอย่างนี้ต้องบอกว่าจะมีผู้ใหญ่อายุมากพ่อไม้แม่ไม้คนมีตำหนิเข้ามารู้สึกห่วงใยหรือว่าบางคนชมไลฟ์สดเราอยู่เอ้ยจีบกันทางโลกโซเชียลไวรัสโควิดยังมาไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้จักกันแลกเปลี่ยนไลน์หรือว่าคุยกันลึกซึ้งกันเข้าไปรอวันที่แบบแปลความหมายว่านะครับปลดล็อกแล้วก็ได้มาเจอกันดูนะใบแรกขึ้นมาครับราชินีเหรียญโอ้โหตอนนี้นะไพ่เงินไพ่ทองไพ่สตางค์เนี่ยขึ้นเป็นใบแรกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคนวันจันทร์ก็เก่งนะครับมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมันผ่านความเครียดมาสักระยะหนึ่งแล้วมันเริ่มมีความกล้าหาญไงนะครับเห็นไหมไพ่เงินแล้วคราวที่แล้วสัปดาห์ที่เราหูไพ่รุนแรงก็รุนแรงไม่ขึ้นไพ่เหรียญเลยนะเฮ้ยสัปดาห์นี้นะขึ้นราชินีเหรียญกันนะขึ้นไพ่เงินไพ่ทองกันเลยเนี่ยไพ่เงินราชินีเหรียญเป็นไพ่ใหญ่นะใบที่2 8เหรียญคนวันจันทร์ก็เก่งแล้วมีความสามารถและมีฝีมือแล้วนะครับไม่แบบอยู่เฉยๆดูหนังฟังเพลงกินอะไรไปฝึกเรียนรู้ทาง YouTube นะครับ Google เอ้ยเริ่มเก่งเริ่มมีความรู้สึกอยากจะค้าขายอยากจะทำออนไลน์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันจันทร์เก่งเนี่ย8เหรียญมีฝีมือจะหยิบจะจับอะไรได้ตังค์ใบที่3ครับ The LoverThe Lover นี่ก็เป็นไพ่ออนไลน์ได้นะครับโลกโซเชียลคอมมิวนิเคชันการพูดการติดต่อการสังคมนะครับเรียกว่าใครทำงานก็ดัดแปลงนะครับยุคไวรัสโควิดออนไลน์การทำอะไรต่างๆเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนี่คนวันจันทร์โดดเด่นนะใบที่4ครับอัศวินดาบแม่มันต้องสู้ยุคอย่างเงี้ยมันเริ่มแล้วเฮ้ย
แม่มันนั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆมันก็อยู่สักระยะหนึ่งอ่ะนะตอนนี้มันเริ่มดู YouTube ดูทำอะไรล้อนวิชาสิครับอัศวินดาบก็ใครยังทำงานอยู่หรือว่าทำความสามารถสิ่งใดก็เรียกว่าเข้มแข็งป้องกันดูแลตัวเองอัศวินดาบขี่ม้ากระโจนทะยานเงี้ยไม่อ่อนแอมีความสามารถนะครับปกป้องคนในบ้านคนในครอบครัวได้ดีนะครับใบที่5ครับได้ไพ่2ไม้เท้ามองการไกลบางคนทำมากกว่า1อย่างด้วยนะบางคนนะครับ2ไม้เท้าเนี่ยนักบริหารความคิดสิ่งต่างนะครับในยุคอย่างนี้ทำอะไรนะครับเราทำได้อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเอาไปต่อยอดเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะได้ดีมาดูความรักของคนวันจันทร์บ้างครับขึ้น The Lover สำหรับคนโสดถ้าขึ้น The Lover มาก็มีโอกาสไปหลงรักใครไปรู้จักสนิทสนมนะครับไปปกป้องเพราะเราเข้มแข็งอ่ะนะครับเป็นผู้ชายก็จะไปปกป้องแล้วช่วงนี้มีคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะคนโสดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีหมดอ่ะส่วนคนมีครอบครัวแล้วยิ่งแกร่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับไพ่เข้มแข็งต้องปกป้องต้องดูแลต้องเด็ดขาดต้องเข้มงวดให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับก็คือเป็นไพ่เงินไพ่งานเงี้ยอ่ะนะครับหัวหน้าครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องจัดการและคนในบ้านลูกหลานบริวารต้องมีหน้าที่อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องช่วยกันนี่สองไม้เท้ารำพังทำอะไรคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยเหลือกันนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าทั้งการเงินการงานความรักดีมากทั้งคนโสดและคนมีครอบครัวแล้วมาดูสุขภาพครับสุขภาพของคนวันจันทร์ในช่วงนี้อัศวินดาบปกป้องดูแลตัวเองเพราะอัศวินดาบนะครับเป็นไพ่เข้มแข็งใครเจ็บใครป่วยอยู่ดีวันดีคืนนะเนี่ยเรียกว่าอัศวินดาบคือหายอ่ะนะครับก็เรียกว่านะครับป้องกันจะเดินทางไปนู่นไปนี่สวมหน้ากากตลอดเอาใจใส่อ่ะอยากจะบอกว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้ดีทุกเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโอ้โหต้องบอกว่าเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นได้เงินแน่นอนครับรับประกันเลยอ่ะได้ไพ่อะไรดูนะครับช่วงนี้คนวันอังคารครับคิงดาบอ่ะอย่างน้อยก็คือคิงดาบอ่ะเข้มแข็งมีความแกร่งเนี่ยเห็นไหมไพ่อุตสาหะเป็นไพ่หนักแน่นคนวันอังคารในช่วงนี้ก็ต้องเพียรพยายามทำงานดูแลเอาใจใส่ตัวเองมีความสามารถอะไรก็ต้องกล้านี่คือคิงดาบนี่ไพ่กล้าหาญนะใบที่2ครับแฮงแมนโอ้โหใช้เงินเยอะแฮงแมนก็ต้องบอกมันจำเป็นละไพ่มันบังคับอ่ะเงินมันหมดอ่ะแฮงแมนนี่จำนองจำนำแล้วเนี่ยในคนวันอังคารเป็นอย่างนี้ป่ะซีเรียสเครียดแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้คิงดาบมันเข็นไงโอ้โหเงินมันใกล้หมดแล้วจานนะช่วงนี้ก็ต้องบังคับนะก็สวมหน้ากากต้องไปติดต่อต้องไปทำอะไรนะใบที่3ครับโอ้โหสู้แล้วรวยนี่นี่นี่คิงเหรียญใครที่เกิดวันอังคารนี่ต้องบอกว่าสู้แล้วรวยได้เงินได้ทองใครที่มีกังวลว่างานมันจะได้ดีไหมมันจะมีอุปสรรคมันจะผ่านไปได้ไหมอาจารย์บอกได้เลยผ่านแน่นอนนี่คิงเหรียญคิงดาบให้เข้มแข็งไว้ใครกังวลใครซีเรียสหยุดซีเรียสซะและมองว่าเอ๊ยุคอย่างนี้นะครับเราทำอาหารเราทำของกินเราทำอะไรเราใช้ความสะอาดนะครับใครทำงานอยู่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับจะบอกอุ้ยมันจะหยุดงานไหมมันจะหยุดไหมบริษัทจะไปรอดไหมไปรอดแน่นอนครับขยันไว้เลยครับคิงเหรียญคิงดาบนี้ขยันไว้เลยนะครับใบที่4ครับได้ไพ่อะไร5เหรียญเนี่ยช่วงนี้ใช้เยอะนะครับใช้จ่ายเยอะ5เหรียญก็แฮงแมนนะครับต้องเรียกว่ารายจ่ายเต็มไปหมดเลยลูกหลานบริวารคนในบ้านคนในครอบครัวแต่เอาตัวรอดได้นะเจ้าใช้เหรียญลูกหลานได้ดีด้วยช่วงนี้คือลูกหลานบางทีคือแบบต้องใช้ตังค์ต้องใช้เงินที่ทองอ่ะแต่เขาก็ตันอยู่อ่ะเขาห่วงใยเราอ่ะนะเนี่ยเห็นมั้ยแฮงแมน5เหรียญใครเป็นงี้อยู่ทนไปก่อนนะตัดสินใจให้เงินมันจะหมดเอ๊ะอาจารย์บอกไม่ต้องกลัวหมดใช้จ่ายไปก่อนนะครับลูกอยากกินอยากจะทำอะไรซื้อไปก่อนนะครับพอกำลังเข้มแข็งลูกเขาเห็นเราหูเราขยันเราปกป้องเขาลูกเขาก็รักดีอ่ะนะครับเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเติบโตตั้งใจเรียนนี่นะครับเจ้าชายเหรียญนี่คือตั้งใจเรียนมีความรู้สึกที่ดีช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอังคารมีโชคมีลาภใครชอบเสี่ยงโชคในช่วงนี้ฮะคิงเหรียญเจ้าชายเหรียญเผลอๆเย็นนี้แหละครับหรือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22เนี่ยรับทรัพย์เกือบทั้งวันนะนี่คิงเหรียญเนี่ยมันไม่ธรรมดานะสุขภาพบ้างครับมาดูครับสุขภาพคิงดาบกับแฮงแมนนี่มันแปลความหมายว่าช่วงนี้ปวดเมื่อยแขนขาหลังกล้ามเนื้อแต่บางคนก็ยังอดทนเนาะบางคนก็ยังขับนะครับทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถขับอะไรนะครับเรียกว่าต้องขยันคือยุคนี้มันเหมือนกับเจ็บป่วยไม่ได้ป่วยก็ต้องหายให้ไว
โดยเฉพาะคนวันอังคารเนี่ยเป็นเสาหลักคนในบ้านคนในครอบครัวโอ๊ยป่วยอยู่แต่ก็ต้องอึดต้องอดทนนี่ดวงเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อถ้ายกของหนักไม่ได้ต้องหาคนมาช่วยยกก็ต้องดูแลกันไปก็ต้องว่ากันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครรู้ตัวว่าเกิดวันอังคารนะระวังแขนขากล้ามเนื้อหลังนะครับปวดเมื่อยอะไรนอกนั้นทำได้ต่อสู้ได้มาดูความรักกันบ้างความรักเนี่ยพวกคิงดาบเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เจ้าอารมณ์นะครับออกคำสั่งทะเลาะนะครับขัดแย้งเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอังคารหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงเพราะมันมาจากการเอาชนะการคิดมากการออกคำสั่งเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอังคารช่วงนี้หวานสักนิดแน่ไม่ใช่ท้าเลิกนะครับเครียดห่วงใยพวกคิงดาบเนี่ยมันห่วงใยนะมันรักนะแต่อารมณ์มันหงุดหงิดง่ายไงมันกังวลใครเป็นอยู่หายให้ไวไปออกกำลังกายก็ได้นี่คือความรักของคนมีครอบครัวแล้วส่วนคนโสดช่วงนี้มีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่นะครับพ่อไม้แม่ไม้คนมีตำหนิพวกคิงดาบพวกแฮงแมนเนี่ยคนมีปัญหาคนที่มีทุกข์มีความกังวลแล้วมันมาช่วยเหลือกันนะมาห่วงใยแหมมาบอกกล่าวมาเล่าคุยกันฟังแล้วเกิดเป็นความรักความห่วงใยความสนิทสนมนี่ครับความรักของคนวันอังคารนะพุธในช่วงนี้เป็นอย่างไร1 2 3 4นะครับแล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับได้ไพ่8ไม้เท้าขยันทำงานสักกระเบืออย่าลือลบเลยนะเนี่ยอะไรก็ต้องทำเขาเรียกว่า8ไม้เท้าเก่งขยันพัฒนาใครเรียนรู้อยากจะทำอยากจะศึกษาดูจาก YouTube ดูจาก Google แน่ยุคอย่างนี้จากจะทำอะไรแล้วมันเก่งแล้วว่าอินเทนกันก็กระตือรือร้นกันใบที่2 4ดาบนี่4ดาบก็ใช้เวลาสักพักใครนอนดูทีวีดูโทรทัศน์แต่มีความกระตือร้นอยู่ก็ใช้เวลาอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะดีขึ้นใบที่3ครับอัศวินไม้เท้านะครับเขาเรียกว่าดวงกระตือรือร้นดวงขนขวายนะครับคนวันพุธในช่วงนี้จะมีดวงเดินทางไปหาใครหรือใครเดินทางมาหาเรานะครับพวกอัศวินมิถาเกี่ยวข้องกับการเดินทางใบที่4ครับรู้จักค่าของเงินมากๆเลยในช่วงนี้4เหรียญประหยัดมัธยัสถ์รู้จักค่าของการเงินการทองนะครับใบที่5นะครับได้ไพ่3ดาบ3ดาบใครรอเงินอยู่กังวลอยู่มันจะได้ไหมใจเย็นๆก่อนใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างจะได้คำตอบที่ดีใครรอเงินช่วยจากรัฐบาลอยู่ก็ใจเย็นๆนะเขาให้แก้เขาให้เอกสารเขาให้ส่งใหม่ก็ลองแก้ไขอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จได้นะครับสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังนะครับ4ดาบ3ดาบอย่าใจร้อนรื่นรมนะครับกังวลความตึงเครียดรวมถึงการปวดเมื่อยกระดงกระดูกนะครับช่วงนี้ความรักมักระวังปากเสียงเพราะมักจะคิดเล็กคิดน้อยนะครับใครบางคนข่มคู่หงุดหงิดง่ายเอาละฉันไม่รู้จะไปลงที่ใครก็ลงที่คู่นี่แหละนะครับคำพูดคำเจจาจุกจิกหรือบางครั้งไม่ได้เป็นการทะเลาะแต่เป็นการปรับทุกข์ระบายกันอุ๊ยเธอฉันมีความอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพาสายคนรักได้แต่ต้องให้เอาใจสักนิดเนาะการเงินในช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวาแต่จะได้เงินอยู่นะครับครับคนวันพฤหัสครับ4ดาบเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนี่4ดาบอัตตาหิอัตโนนาโถหลายๆปัญหาก็ประดังเข้ามาในช่วงนี้กินนอนพวก4ดาบนี่อ่านว่านอนนะครับยุคไวรัสโควิดไงดูหนังฟังเพลงปวดเมื่อยนอนจนเมื่อยนะครับลุกๆนั่งๆอยู่ในห้องอยู่ในบ้านใบที่2แฮงแมนเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีไอ้สิ่งที่จะหมดนี่คือเงินมันจะหมดก่อนแล้วนี่แฮงแมน4ดาบช่วงนี้คนวันพฤหัสเลยเครียดนะครับกับการเงินการทองมีโอกาสจำนองจำนำกดบัตรเครดิตใบที่3ครับราชินีถ้วยนี่ก็ยังบอกว่ากินกินนอนๆนะครับมันก็มีความกังวลตามความตึงเครียดหรือความว้าวุ่นบ้างนะครับใบที่4ครับแต่ปัญญาดีเมจิเชียนนี่คือไม่อยู่เฉยบางคนนะทำงานพยายามที่จะหาอะไรที่แบบเอ๊ะมันทันต่อยุคเมจิเชียนเนี่ยลองผิดลองถูกนะครับเป็นไพ่ฉลาดเป็นไพ่ไหวพริบแต่เพียงแต่ปัญหามันขึ้นมาก่อนไงเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสนะครับอย่ากังวลนะครับและก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำตรงนี้ลองผิดลองถูกให้ลุยไปเลยครับเมจิเชียนเนี่ยมันเป็นไพ่ของความคิดและก็จะได้ดีในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะ4ดาบแพงแมนมันขึ้นมาก่อนการเวลาแต่ถ้าเงินนะหมดมา
หมดมาจะเป็นเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตช่วงนี้ต้องบ้าบิ่นไปคือเหมือนกับเอ้ยอย่าไปกังวลอย่าไปเครียดดวงชะตามันให้หมดแล้วมาเดี๋ยวหมดมันก็มาอยู่นะครับใบที่5ครับ10ดาบโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยห้ามเครียดห้ามกังวลเพราะ4ดาบแฮงแมน10ดาบเนี่ยมันเกิดวิตกเกิดการกังวลให้คิดบวกอย่างเดียวจำไว้เลยนะตอนนี้มันมีไพ่เมจิเชียนน่ะมันเป็นไพ่คิดบวกต้องคิดอย่างเดียวถ้าไปกลัวมันฟุ้งซ่านเลยเพราะมันมีไพ่4ดาบแฮงแมน10ดาบมันให้ความว้าวุ่นกังวลเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าบอกได้อย่างเดียวคนวันพฤหัสวัดใจสิ่งใดจะเกิดลุยมันหน้างานอย่าไปคิดอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกใช้เงินหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาโดยปฏิหาริย์มันมาโดยบังเอิญนะเพราะภาพไพ่เมจิเชียนเนี่ยมันมีทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งดาบทั้งไม้เท้าถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะทำตัดสินใจลุยเลยนะครับความรักในช่วงนี้คนรักช่วยได้แต่ต้องหัดชมหัดพูดอย่าไปเครียดนะพอไปเครียดมันจะพากันกังวลกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพฤหัสวัดใจอ่ะเดี๋ยวดวงชะตานะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำวันพุธที่นะครับ22เมษายน2563มาดูซิคนวันศุกร์ในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาครับคนวันศุกร์ครับ The World ครับมีโชคมีลาภดวงโดดเด่นก่อนเลยใครมีปัญหานะครับขึ้นไพ่ The World มาต้องบอกว่าคลี่คลายนะครับสู่ในปัญหาสิ่งต่างถูกคลี่คลายลงไปทางด้านที่ดีและ The World นี้ให้ชัยชนะความประสบสำเร็จนะครับนอกจากโชคลาภยังแปลความหมายถึงการงานจะได้ดีครับมีคนช่วยเหลือมีการเกื้อกูลคนนู้นคนนี้ใบที่2ครับโอ้โหดวงดีดับเบิ้ลแล้วครับเพราะฉะนั้นใครเกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้คุณจะได้เงินได้ทองนะครับคิดอยากจะทำอะไรก็ลูกค้าดีประสบความสำเร็จหรือได้ทำสิ่งนั้นได้ความโชคดีขึ้นมาก่อนเลยใบที่3ครับ7ดาบนี่7ดาบการันตีเลยนะ7ดาบ The World Wheel Fortune มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแน่การเสี่ยงขำหลับใครที่ชอบนะชอบลุ้นชอบตื่นเต้นชอบทำอะไรช่วงนี้นะเขาเรียกว่ามีโชคลาภจากการพนันขันต่อได้ด้วยเนี่ย7ดาบเป็นไพ่กิเลสหรือการทำอะไรมากกว่า1อย่างนะครับค้าขายเก่งกำไรซื้อทองซื้อทรัพย์สินสิ่งต่างหรือใครเป็นนายหน้าอยู่นะจะซื้อจะขายจะพูดคุยนี่ช่วงนี้ต่อรองเขาได้เพราะว่าไพ่ดวงเฮงใบที่4ครับเดวิลกิเลสเลยโอ้โหนี่ต้องบอกว่า 100% เลยนะครับการเสี่ยงโชคนี้ให้คุณดวงดีเลยและที่สำคัญความรักในช่วงนี้7ดาบเดวิลนะก็เรียกว่าฮอตและกันใครเกิดหนุ่มวันศุกร์สาววันศุกร์หรือแม้กระทั่งเพศที่3วันศุกร์นี่ยุคไวรัสโควิดนะเนี่ยยังฮอตขนาดนี้เลยใบที่5ครับจัสติกแม่มีความรับผิดชอบมีความยุติธรรมมีความมุ่งมั่นก็เรียกว่าแบ่งเวลาเป็นการทำนู่นทำนี่ใครที่ค้าขายอาหารออนไลน์ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะเรียกว่าลูกค้าเยอะนะครับตบเท้าเข้ามานะครับทำอะไรช่วงนี้อร่อยไปหมดเฮงไปหมดโอ้โหนี่คนวันศุกร์นะต้องบอกว่าได้ดีการพูดการคุยการติดต่อเก่งกำไรนะและเจ้าชู้ด้วย นักรักเดวิล7ดาบนี่คือกิเลสสุขภาพระวังเนี่ยนะครับใครเก็บตัวเองอยู่นะครับกักตัวเองก็กินก็นอนหมั่นออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นอ่ะมาดูครับคนวันเสาร์นะครับเกิดวันเสาร์ประจำวันพุธที่22เมษายน2563ในช่วงนี้คนวันเสาร์จะเป็นยังไงครับนะ5ใบอยากเด่นเหมือนคนวันศุกร์จังอาจารย์เนี่ยเกิดวันเสาร์นะครับเช็คดวงตามเขาเหมือนกันในช่วงนี้3 4นะครับและ5ดูสิคนวันเสาร์นะได้ไพ่1ดาบต้องทำด้วยความเข้มแข็งกำลังแรงกายต้องเรียกว่าทุ่มเทแต่1ดาบเนี่ยให้ชัยชนะแต่มันก็ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนและตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับใบที่2ครับเจ้าชายถ้วยอ่ะรอบคอบมีสติมีสมาธิใจบุญใจกุศลทำด้วยแบ่งปันให้กับคนนู้นคนนี้ใบที่3ครับอัศวินเหรียญอ่ะยังพอได้เงินกับเขาบ้างแต่ต้องใจใหญ่อัศวินเหรียญเนี่ยใจใหญ่ใจถึงนะต้องใจกล้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็งกำไรใครที่อยากจะลงทุนช่วงนี้ต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะใบที่4ครับ6ถ้วยลูกค้าเก่าๆกลับเข้ามาใน6ถ้วยยูเทิร์นรีเทิร์นนะครับใครทะเลาะกันใครมีปากมีเสียงก็คืนดีอภัยให้กันเมตตาดวงนี้6ถ้วยจะไม่มีศัตรูจะมีแต่มิตรเพราะฉะนั้นปัญหาจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีใบที่5ครับ
1ถ้วยกินนอนมีความผาสุกล้นลาขยันทำบ้างหยุดบ้างเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างเที่ยวในช่วงนี้ก็คืออาจจะเที่ยวทาง YouTube ยูทูบเบอร์ดูหนังฟังเพลงฟังนะครับในเรื่องของความสุขเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันเสาร์เอาตัวรอดได้แต่ก็ขยันอดทนนะครับสุขภาพช่วงนี้กินกับ นอนนะครับแต่ก็ยังแกร่งอยู่เพราะ1ดาบนี่ก็ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันเสาร์ผ่านไปได้การเงินใจใหญ่ใช้เยอะหามากก็ใช้เยอะมากเพราะอัศวินเหรียญบวกกระถ้วยรับผิดชอบทุกอย่างภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับอ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ